นี่ครับเราอยู่กันที่ถ้ำอะไรเอ่ยโอ้โหนี่เราอยู่กันที่แม่น้ำป่าสักนะครับผมตอนนี้เราพายมาได้ระยะทางประมาณสัก13โลได้ปะ2โลทำไมเดาถูกล่ะเนี่ยไม่ได้จับระยะด้วยเนี่ยสวยไหม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 หินปูนสวยไหมสวยไหมอืมสุดยอดเลยอืมนี่ก็สวยนะอืมสวยมานานแล้วสวัสดีครับตู่จากชมรมเรือพายบ้านบัวทอง BPRCC วันนี้เราเห็นพี่เหินโพสชวนไปพายเรือเฮ้ยไปไหนกันนะแม่น้ำป่าสักเฮ้ยยังไม่เคยไปไปด้วยดิ จะโกนทำไมเจ็บคอว่าแล้วก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อไปหาพี่ตุ๋มขับรถไปด้วยกันแล้วแถมยังใช้เรือพี่ตุ๋มเหยียบมิดไมค์ความไวสูงไปที่วัดหินซ้อนเหนือตำบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีไปถึง7โมงเจอทีมงานของพี่นพคายักไทยแลนด์เฮ้ สวัสดีครับพี่เรามาเอาเรือลงกันเลยงานนี้เราจะพายกันสัก20โลไปขึ้นที่วัดท่าเกวียนตำบลท่าคออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีงานนี้พี่นพและทีมงานบางส่วนมานอนรออยู่ที่วัดตั้งแต่เมื่อคืนช่วยทำความสะอาดอย่างสะอาดสะอ้านอนุโมทนาสาธุเมื่อคืนพี่นพบอกว่าอากาศเย็นมากซึ่งเราก็รู้สึกได้เพราะตอนเช้าอากาศก็เย็นมากๆเช่นกันแม่น้ำป่าสามีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่พื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยไหลผ่าน5จังหวัดคืนเลยเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีและมาบรรจบกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อยุธยารวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ700กิโลเมตรแม่น้ำแห่งนี้มีเขื่อนที่สำคัญอยู่2แห่งที่คอยจัดการน้ำคือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6บรรยากาศ2ฝั่งแม่น้ำป่าสักในตอนล่าที่เรามาพายเรือในวันนี้เราเห็นสัตว์ป่าพวกลิงแล้วก็ไก่ป่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำใช้น้ำเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ใช้น้ำในกระบวนการผลิตเราเห็นคนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเราเห็นคนมาตกปลาเราเห็นคนมาเล่นน้ำบอกตรงๆว่าช่วงนี้กำลังร้อนวิชาพอดีได้ไปเรียนพายเรือกับทางโค้ชขวัญกะว่าวันนี้จะซ้อมสักหน่อยแต่ดูดิครับมันไม่ต้องพายเลยฮะมันไหลเลยครับเอาพี่ตุ๋มบินหน่อยบินหน่อยบิน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 อีกบินอีกเอาแบบบินอีกบิน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 ด้วยการไหลของน้ำระดับนี้บอกเลยว่าไม่ต้องพาย3ชั่วโมงก็ถึงและพอไม่ได้พายเรือมือมันก็ว่างพอมือมันว่างทีนี้แหละรูปบานเลยครับถ่ายรูปกันทุนละแชะ2แชะรวมๆกันประมาณ1,000รูปงานนี้ต้องขอขอบคุณภาพมุมสูงจากพี่ป๊อปเพจพายโดนใจใครสนใจไปกดติดตามได้เลยและขอขอบคุณรูปถ่ายจากเพื่อนๆที่คอยถ่ายรูปแชะแชะแชะในทริปนี้ด้วยกันลุงนพด้วยที่คอยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างและที่ขาดไม่ได้เลยคือ Big Thank You ครับพี่เหินผู้นำทริปของเราขอบคุณครับ